เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่22 กันยายน 2554นะคะเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นมาจากบริเวณแนวรับ1,010 จุดนะคะแล้วก็แท่งเทียนมีสีขาวนะคะแต่ว่า MACD ยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์ทำให้ยังมีแนวโน้มในระยะสั้นเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะแต่ก็มีลุ้นการดีดตัวในระยะสั้นเหมือนกันนะคะหุ้นที่แนะนำนะคะ4ตัวในวันนี้ตัวแรกก็คือตัว Advance นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่ 126.5 นะคะได้ทำจุดสูงสุดใหม่ประกอบกับราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มจึงเป็นขาขึ้นแนะนำให้ซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่ 130-135 บาทแนวรับอยู่ที่ 125.5-124 บาทคัตลอสหากราคาปิดต่ำกว่า123บาทค่ะตัวที่2นะคะ Land and House เมื่อวานนี้ปิดที่ 7.35 บาทนะคะแท่งเทียนมีสีขาวพร้อมด้วยโวลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะประกอบกับราคาปิดเส้นค่าเฉลี่ยเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มจึงเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านอยู่ที่ 7.5 นะคะถึง 7.7 แนวรับอยู่ที่ 7.2-7.1 นะคะคัตลอสหากราคาปิดต่ำกว่า 7.05 ค่ะตัวที่3นะคะสุภาลัยเมื่อวานนี้ปิดที่ 14.20 บาทนะคะแท่งเทียนเป็นสีขาวแท่งยาวนะคะประกอบกับราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นนะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นไซด์เวย์อัพนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่ 14.60-15 บาทแนวรับอยู่ที่ 14.10-13.90 บาทนะคะคัตลอสหากปิดต่ำกว่า 13.80 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว STA ตัวนี้เมื่อวานปิดที่20.20 บาทนะคะราคาทำจุดต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นด้วยอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้านอยู่ที่20.50-20.70 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่20.00-18.00 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ